เพื่อนชาวเสื้อเชื้อแพมวันนี้เลิกงานก็ประมาณ5ทุ่มแล้วเนาะถึงบ้าน5ทุ่มพอดีพี่แจ็คจะทำหมูผัดกะปิอันนี้เปิดคอมดูค่ะอันนี้หมูผัดกะปินะครับอันนี้เยอะอยู่ทำครั้งแรกเปิดจาก YouTube มาส่องนี้เลยลูกมาพรุ่งนี้จะทำอะไรกินพรุ่งนี้ทำแกงเขียวหวานไก่อันนี้ทำหมูผัดกะปิก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าอันนี้หั่นเล็กหั่นใหญ่อ๋อได้ละอาจจะแบบว่านี่นั่นนะคะพอดีมันถูกรางหกนะเรารีบมากค่ะอันนี้พี่แจ็คซอยหมูหมู2กิโลนะคะเราจะสับผัดใส่กะปิดูว่าเขาใส่น้ำหรือเปล่าซันเดย์ดูที่ในคลิปแบบเบาๆช้าๆเดี๋ยวมาดูนะคะตอนที่นี่คือเตรียมส่วนประกอบอยู่นะคะผัดแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันค่ะตามพี่กิโหนอยู่นะคะแล้วก็ใส่ขี้เล็บด้วยนู่นน่ะแอบส่องดูสิคะนู่นนู่นตัดเล็บครับอืมนี่มาดูพริกมาดูพริกที่แจ็คใส่อืมมาดูมาดูมาดูซะอืมเห็นไหมเยอะมากไม่อันนี้เองนี่ก็พริกพริกที่หนูนะคะใส่มาส่วนนึงอะค่ะพี่แจ็คจริงๆแล้วว่าไม่ได้ชอบอาชีพทำผมนะคะชอบเป็นพิตตี้อาชีพที่สองคือเป็นแม่ครัวอาชีพที่สามล่ะคะเป็นโสเภณี อาชีพที่สี่ก็อาชีพแรกคือเป็นโสเภณีอาชีพที่สองเป็นพิตตี้อาชีพที่สามเป็นแม่ครัวอาชีพที่สี่เป็นช่างแต่งหน้าได้มาค่ะคลิปที่แค่นี้ก็ซันเดย์ก็ร้อนแรงนะคะลูกพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็พี่ก็ตัวเป็นนะคะมาโอ้ยอันนี้กระเทียมอะไรนะหอมแดงนะมาดูหมูนะ2กิโลแอดมินสั่งนิดนึงค่ะมาอันนี้หมู2กิโลอันแมวแมว2กิโลแมวแถวบ้านแมวแถวบ้านดื้อมากก็เลยเอาแมวมาผัดค่ะแมวผัดกะปินะคะวันนี้เราทำเมนูแมวผัดกะปิค่ะอันนี้เนื้อแมวนะคะหลังจากที่เราถลกหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโอเคเดี๋ยวมาดูนะนี่คือส่วนประกอบนะส่วนประกอบมันใกล้เสร็จหมดแล้วด้วยอันนี้เราทำกะปิหมูผัดกะปิใช่ไหมอันนี้มันสมมติว่ามันเป็นเคยอ่ะเคยก็ว่าอะไรอ่ะไปไกลๆเลยนะผีบ้าอยู่ตรงนี้มาผีบ้าอยู่คนนึงบ้านจะเหม็นแล้วครับถึงทำกรรมทำความสะอาดบ้านนะครับกดบ้านพี่แจ็คจะเหม็นไปด้วยกะปิโฟกัสโฟกัสบังมิดเลยลูกมาดูกันมาดูใส่กระเทียมใช่ไหมใส่กระเทียมเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมก่อนนะมาเราเตรียมส่วนผสมเจียวกระเทียมว่ายังไงนะในคลิปมันว่ายังไงนะเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมก่อนก็ใส่หมูแล้วพี่กาพี่ใส่ตอนไหนใส่เลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่หอมๆและยี่หอมเนี่ยใส่พร้อมกันเลยสิจริงหรอเชื่อพี่เชื่อพี่โอเคแล้วโอ้บ้าระวังนิดมามาดูนะคะว่าพี่แจ๊คทำกันเนี่ยซันเดย์จะกินได้ไหมระวังหน่อยร่วงใส่นะคะเน้นสมุนไพรเน้นสมุนไพรนะคะแล้วก็อันนี้เรากะว่าจะระเบิดดูดากให้ตื่นคือกะให้ตายอันนี้ไฟแรงหรือไฟอะไรค่ะกระทะมันอยู่นี่ไงใส่นี้ไปดีไหมใส่ให้มันหอมไปเลยอ่ะต้องใส่ให้หมดเลยอืมแต่เดี๋ยวดิมันต้องผัดหมูให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่แล้วใช่แล้วอันนี้ใส่ตอนไหนอ่ะใส่เดี๋ยวผัดหมูก่อนเออแต่ว่าพี่ว่าเขาใส่พริกก่อนนะให้มันสุกก่อนนี้ไหมไม่ได้แอปนะไม่ได้แอปมืดนะแต่ว่าพี่ก็เลยไม่จริงแต่มืดจริงไม่มาใส่พริกก่อนนะใส่พริกไปก่อนนะหมูกับพริกใส่พริกก่อนนะเปรี้ยวน้ำตาลใส่หมูชูทาราดูใส่รสดีนิดนึงไหมคะในสูตรมันบอกไหมถ้าไม่บอกก็ใส่นิดนึงนะวันนั้นก็ผัดเอาไม้กินสุดตัว
วันนี้ก็ปิดเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงคิดว่าน้ำมันจะไม่พอป่ะขอให้ใส่กุ้งคริกเข้าใจไหมครับเข้าใจเขาว่าสุกคริกนะคะไม่ใช่ผัดแบบอันนี้เราจะทำเป็นเงินผ้าป่านะคะค่ะไม่ค่อยลงไม่ค่อยผมจริงอยากจะเตรียมมันไม่ได้ที่เราดีบอลลูนมาไม่หรอกครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวผัดเยี่ยมหมดเลยนะเบาๆเลยเบาๆครับกระเทียมมันยังไม่ได้ที่อ่ะกระเทียมยังไม่สุกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะตอนนี้เราอยู่กระเทียมยังไม่สุกโอ้ยตอนนี้มาดูสิคะเห็นปะตอนนี้เราไม่เนื้อเลยเบาค่อยๆแกพี่แจ็คเอาดีมาเพิ่มเพราะว่ามันไม่พอนะคะมันล้นกระทะนะคะเดมันล้นอ่ะค่อยๆเบาๆเลยไม่ต้องเลยเบาๆเย็นๆดูพี่นี่ส่วนกะปิมาใส่นี่พี่เองที่เป็นมาใส่เองพี่รู้กะปิผสมน้ำกับเคยนะคะเคยคืออะไรเคยคือที่เปียกผู้ชายอะค่ะพอแล้วเราจะไม่ใส่หมดเราจะไม่ใส่หมดนะคะพอแล้วใช่ไหมตั้งไว้ค่ะเราจะน้ำหมูมันออกค่ะตีหนึ่งแล้วนะคะก็นั่งกินข้าวกันนะคะซันเดย์บอกว่าช้อนกลางที่โดนตกอร่อยมากอร่อยจนมือไวมากนะคะยอดใครครับนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะกะปิพี่ว่าต้องใส่น้ำปลานะเผ็ดมากค่ะต้องใส่อีกหรอพอแล้วค่ะเดี๋ยวว่าเผ็ดมากเดี๋ยวเราชิมดูกันพอแล้วค่ะมาไม่เคยกินมันครั้งแรกที่ทำนะคะครั้งแรกกับพวกเราเลยเราผิดเราถูกดูนะคะครั้งหนึ่งครั้งนี้เนื้อหมู2กิโลตีหนึ่งพอดีนะคะผมว่าเกิน40เกิน40ผมว่าทำขายเลยนะแจ็คขายแล้วยังไงคะขายได้แต่ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าในตาเนี้ยมีพวกรถเผ็ดหวานเค็มเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวไม่มีเปรี้ยวไม่มีเปรี้ยวไม่ครบเปรี้ยวไม่จะปวดพรุ่งนี้น่ะทานอย่างนึงอร่อยทำอร่อยครัวหมี่ช่วยคุณได้ค่ะโอเคนะคะ